อย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปแล้วนะครับว่าข้อดีของการส่งภาพหน้าจอในแอป YouTube ไปยังสมาร์ททีวีของเรานะครับก็คือสมมุติคุณผู้ชมเลือกคลิปหรือว่าใส่เพลย์ลิสต์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสมาร์ทโฟนของคุณผู้ชมเนี่ยไม่ต้องเปิดแอป YouTube ทิ้งไว้นะครับเราสามารถออกไปใช้งานอย่างอื่นได้เลยครับไม่ว่า Facebook อะไรต่างๆนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมนายตึงเนิร์ดอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกการใช้งานแอปพลิเคชัน YouTube ในมือถือนี่แหละครับส่งภาพเข้าไปในสมาร์ททีวีนะครับแคสภาพเข้าไปนะครับแต่ก่อนอื่นมาพูดถึงเรื่องเมื่อปีที่แล้วนะครับที่ผมทำคลิปเกี่ยวกับการแคสหน้าจอแล้วคุณผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยฟีดแบคกันเข้ามาถึงปัญหาต่างๆทีวีเชื่อมต่อ Wi-Fi ไม่ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งปัญหาเหล่านั้นนะครับผมก็เจอกับทีวีเครื่องนี้เหมือนกันคุณผู้ชมผมรู้สึกว่าสมาร์ททีวีเนี่ยมันยังไม่ได้ฉลาดนั้นเวลาบางครั้งเนี่ยใช้ไปนานๆมันชอบจำค่าเก่าๆครับแล้วก็ทำให้เกิดบั๊กต่างๆสิ่งที่ผมทำกับเจ้าเครื่องนี้เลยก็คือผมคืนค่าโรงงานมันครับคุณผู้ชมคืนค่าโรงงานรีเซ็ตระบบเลยครับผมหลังจากคืนค่าโรงงานแล้วมันก็กลับมาใช้งานได้ปกติครับโอเคครับเมื่อสมาร์ททีวีกับสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยพร้อมแล้วนะครับสิ่งสำคัญหนึ่งเดียวนะครับที่ผมบอกเสมอเลยก็คือตัวสมาร์ททีวีกับตัวสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยมันจะต้องเชื่อมต่อ Wi-Fi วงเดียวกันครับสมมติว่า WiFiชื่อตึงหนืดตัวทีวีกับตัวสมาร์ทโฟนเนี่ยก็ต้องเชื่อมต่อ Wi-Fi ตึงหนืดเหมือนกันนะครับผมเมื่อคุณผู้ชมเข้าใจหลังนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตั้งค่าในส่วนของทีวีนะครับให้มันเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับแล้วก็ทำการเชื่อมต่อกับมือถือพร้อมกับการซิงค์ภาพจากแอปพลิเคชัน YouTube ในสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยส่งเข้าไปในสมาร์ททีวีนะครับผมไปชมกันเลยครับโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาเริ่มในส่วนของการตั้งค่าทีวีกันก่อนนะครับให้ทีวีของคุณผู้ชมนะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi บ้านวงเดียวกับที่มือถือเชื่อมต่ออยู่นะครับอันดับแรกนะครับเราเข้าไปที่เมนูการตั้งค่าครับซึ่งแน่นอนครับว่าสมาร์ททีวีแต่ละเครื่องนะครับจะมีเมนูการเข้าไปหน้าตั้งค่าเนี่ยจะแตกต่างกันแล้วแต่การออกแบบของผู้ผลิตนะครับตรงนี้ก็เป็นหน้าตั้งค่าของสมาร์ททีวีของผมนะครับเราจะไปที่หัวข้อเครือข่ายครับคุณผู้ชมปึ๊บตรงนี้นะครับผมเข้ามาที่หัวข้อเครือข่ายแล้วนะครับอย่างตรงนี้การเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับลองเข้าไปดูครับปึ๊บคุณผู้ชมก็จะเห็นว่า Wi-Fi ของสมาร์ททีวีเครื่องนี้นะครับได้เชื่อมต่อ Wi-Fi วงเดียวกับตัวของสมาร์ทโฟนของผมนะครับ Oppo Service เหมือนกันนะครับผมนี่คือหลักสำคัญเลยนะครับคุณผู้ชมกับการส่งภาพหน้าจอเข้าสมาร์ททีวีนั่นเองนะครับแต่อย่างที่ผมบอกไปเมื่อต้นคลิปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าสมาร์ททีวีของคุณผู้ชมเนี่ยมันมีบั๊กหรือว่ามีปัญหาในการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับผมก็จะเข้ามาที่การตั้งค่าทั่วไปนะครับแล้วผมก็จะหาเมนูรีเซ็ตระบบหรือว่าคืนค่าโรงงานครับซึ่งถ้าอย่างทีวีของคุณผู้ชมมีปัญหานะครับคุณผู้ชมก็สามารถเข้ามาคืนค่ารีเซ็ตสมาร์ททีวีของคุณผู้ชมได้นะครับถ้าเป็นการคืนค่าครั้งแรกนะครับทางระบบเนี่ยเขาจะถามรหัสครับแต่ว่าอย่างของผมเนี่ยก่อนหน้านี้คือคืนค่าไปแล้วนะครับรหัสพินคืนค่าตรงนี้เมื่อวานผมลองใส่มั่วๆนะครับสรุปว่าไปถูกที่000ก็คือเลข04ตัวแต่ผมไม่แน่ใจว่าสมาร์ททีวีรุ่นอื่นๆนะครับจะมีรหัสคืนค่าเป็นเลขอะไรบ้างนะครับจะ000เหมือนกับ LG ตัวนี้หรือเปล่าแน่นอนครับถ้าเราไม่ทราบจริงๆเนี่ยลองติดต่อกับ call center สมาร์ททีวีของคุณผู้ชมนะครับแล้วก็สอบถามตัวเลขในการใส่รหัสคืนค่าดูนะครับผมโอเคครับกลับมาเข้าเรื่องกันต่อนะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่าสมาร์ททีวีของเราเนี่ยเชื่อมต่อ Wi-Fi วงเดียวกันแล้วนะครับคุณผู้ชมต่อมานะครับเราจะมาเซตค่ากันที่มือถือนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมใช้มือถือ Oppo Reno 10X Zoom นะครับแต่ว่าฟังก์ชันการตั้งค่าในรุ่นอื่นๆก็น่าจะไม่ต่างกันมากครับคุณผู้ชมอันดับแรกนะครับให้คุณผู้ชมไปที่การตั้งค่าครับปึ๊บจากนั้นนะครับไปที่เมนูการเชื่อมต่อไร้สายอื่นๆนะครับปึ๊บโอเคแล้วเลื่อนลงมาดูนะครับเมนูที่ผมอยากให้คุณผู้ชมทำการเชื่อมต่อกับสมาร์ททีวีคุณผู้ชมจะเห็นว่าสมาร์ททีวีเนี่ยก็จะมี Wi-Fi Direct ใช่ไหมครับตัวสมาร์ทโฟนก็มี Wi-Fi Direct เหมือนกันครับเราจะทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct ระหว่างสมาร์ททีวีกับตัวสมาร์ทโฟนนะครับเราก็เข้าไปที่ Wi-Fi Direct เลยครับปึ๊บจากนั้นนะครับทำการสแกนค้นหาครับตรงนี้ให้คุณผู้ชมสแกนการค้นหาที่ตัวสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็ตัวทีวีด้วยเหมือนกันนะครับปึ๊บต่างคนต่างทำการค้นหาซึ่งกันและกันนะครับโอเคคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าตรงที่ทีวีเนี่ยจะเจอแล้วนะครับเป็น Oppo Reno 10X Zoom นะครับ
ในส่วนของสมาร์ทโฟนเราก็เจอเหมือนกันนะครับก็คือเป็น LG Wave ตัวแรกเลยนะครับจากนั้นนะครับคุณผู้ชมจะให้ทางสมาร์ทโฟนหรือสมาร์ททีวีนะครับเป็นคนส่งคำขอการเชื่อมต่อก็ได้นะครับตรงนี้ผมจะให้สมาร์ทโฟนของเรานะครับส่งคำขอการเชื่อมต่อไปทางสมาร์ททีวีนะครับคลิกเข้าไปเลยฮะปึ๊บพอส่งคำเชิญไปแล้วนะครับตรงตัวทีวีมันก็จะขึ้นคำเชิญแบบนี้ครับเราก็เลือกที่เมนูยอมรับครับคุณผู้ชมปึ๊บรอมันทำการเชื่อมต่อสักครู่นะครับเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็สามารถใช้สมาร์ทโฟนของเรานะครับในการส่งภาพคลิป YouTube เนี่ยไปยังสมาร์ททีวีได้เลยนะครับเราออกมานะครับเข้าไป YouTube เลยปึ๊บเดี๋ยวผมเลือกสักคลิปนึงแล้วกันนะครับผมเลือกเป็นคลิปพวกที่เป็นซาวด์เพลงที่ไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับเราจะได้เปิดฟังกันแบบยาวๆนะครับไม่ถูกลิขสิทธิ์โอเคเอาเป็นคลิปนี้แล้วกันปึ๊บพอผมเลือกคลิปนี้แล้วนะครับถ้าผมต้องการส่งคลิปนี้เข้าไปในสมาร์ททีวีนะครับให้คุณผู้ชมคลิกที่ตัวคลิป1ครั้งครับปึ๊บคุณผู้ชมจะเห็นเมนูหน้าจอเล็กๆตัวนี้ฮะเห็นไหมครับให้เราคลิกเข้าไปเลยครับปึ๊บพอคลิกไปแล้วนะครับมันจะมีป๊อปอัพแบบนี้ขึ้นมานะครับให้เราเชื่อมต่อไปที่ LG นะครับทางตัวสมาร์ททีวีนะครับถ้าซอฟต์แวร์เนี่ยมันยังเป็นเวอร์ชั่นเก่าอยู่มันจะขึ้นในอัปเดตแบบนี้นะครับผมก็จะกดอัปเดตเลยครับปึ๊บอย่างสมาร์ททีวีตัวนี้นะครับมันก็จะขึ้นให้เราทำการอัปเดตแอป YouTube ที่อยู่ในเครื่องนะครับปึ๊บผมก็จะกดอัปเดตเลยนะครับโอเคครับคุณผู้ชมเมื่อสมาร์ททีวีอัปเดตตัวซอฟต์แวร์เสร็จแล้วนะครับมาลองเชื่อมต่อแบบเมื่อกี้อีกหนึ่งครั้งนะครับปึ๊บคลิกไปที่ตัวไอคอนหน้าจอเล็กๆนะครับปึ๊บส่งไปยังทีวีปึ๊บมันจะทำการเชื่อมต่อครับลิงก์แล้วฮะภาพและเสียงก็จะไปขึ้นที่สมาร์ททีวีแล้วครับคุณผู้ชมแบบนี้เลยส่วนทางสมาร์ทโฟนนะครับมันก็จะขึ้นเพลย์ลิสต์แบบนี้มาครับคุณผู้ชมนี่ก็จะเป็นเพลย์ลิสต์รายการนะครับคลิปต่อๆไปที่มันจะเล่นนะครับซึ่งสมมติว่าถ้าคุณผู้ชมต้องการตั้งเพลย์ลิสต์นะครับเพื่อให้คลิปอื่นเล่นเป็นคลิปต่อไปนะครับคุณผู้ชมก็สามารถเลือกที่คลิปนั้นๆนะครับแล้วก็กดตรง3จุดตรงนี้ครับปึ๊บมันก็จะมีเมนูเล่นในรายการถัดไปนะครับเราก็เลือกไปเลยปึ๊บพอเราเลือกเสร็จแล้วนะครับมาดูที่เพลย์ลิสต์ของเรานะครับคลิปที่ผมเลือกเมื่อสักครู่นะครับก็จะเป็นคลิปต่อไปที่ทางตัวแอปมันจะเล่นให้นะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมต้องการให้คลิปมันแสดงเลยคุณผู้ชมก็สามารถคลิกเข้าไปดูที่ในคลิปได้เลยครับปึ๊บแล้วก็เลือกเล่นเลยนะครับมันก็จะเล่นในสมาร์ททีวีให้เลยครับเราไม่ต้องรอคิวครับคุณผู้ชมอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปแล้วนะครับว่าข้อดีของการส่งภาพหน้าจอในแอป YouTube ไปยังสมาร์ททีวีของเรานะครับก็คือสมมุติคุณผู้ชมเลือกคลิปหรือว่าใส่เพลย์ลิสต์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสมาร์ทโฟนของคุณผู้ชมเนี่ยไม่ต้องเปิดแอป YouTube ทิ้งไว้นะครับเราสามารถออกไปใช้งานอย่างอื่นได้เลยครับไม่ว่า Facebook อะไรต่างๆนะครับสมมุติว่าเราเปิดฟังเพลงอย่างเงี้ยนะครับเปิดฟังเพลงเปิดดู MV ในสมาร์ททีวีแล้วเราก็เล่น Facebook หรือว่าทำอย่างอื่นไปได้เรื่อยๆเลยครับคุณผู้ชมซึ่งมันเป็นข้อดีของการใช้แอป YouTube นะครับสำหรับการแคสหน้าจอนะครับภาพบนสมาร์ททีวีเนี่ยมันจะไม่ได้รันตามหน้าจอมือถือตลอดเวลานะครับนี่ก็เป็นข้อดีที่พิเศษของมันมากๆเลยครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับสำหรับการส่งภาพส่งคลิปในแอปพลิเคชัน YouTube ในสมาร์ทโฟนของเรานะครับขึ้นเข้าไปสู่ในสมาร์ททีวีแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมและความพิเศษของมันที่ผมชอบมากๆก็คือพอเราใส่เพลย์ลิสต์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่บอกเราสามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชันอื่นในมือถือได้เลยนะครับคุณผู้ชมตัวคลิปก็เล่นไปแล้วก็เล่นแอปพลิเคชันอื่นไปได้ด้วยนะครับแบบสบายๆเลยและที่สำคัญนะครับผมรู้สึกว่าการเชื่อมต่อตรงนี้การแคสหน้าจอผ่านแอป YouTube เนี่ยมันเสถียรที่สุดในตอนนี้นะครับคุณผู้ชมในความรู้สึกผมนะครับบั๊กน้อยที่สุดแล้วก็มันใช้งานง่ายที่สุดเลยครับและฝากกันอีกหนึ่งครั้งนะครับถ้าคุณผู้ชมเจอปัญหาในการตั้งค่าของสมาร์ททีวีของคุณผู้ชมเนี่ยลองคืนค่าสมาร์ททีวีสัก1ครั้งครับแล้วค่อยตั้งค่าใหม่สุดท้ายฝากกดติดตามช่องของนายถึงหนึ่งอีกเช่นเคยนะครับนายถึงหนึ่งจะนำอะไรดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมอยู่เรื่อยๆนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนมันสะดวกจริงๆนะ